สวัสดีสวัสดีสวัสดีพอได้หรือยังเนี่ยคืออ้าจริงด้วยกราบสวัสดีครับผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือวันเกิดของเพตติกาไงทำเสียงให้ข้อแบบนั้นไม่ได้ก็ไม่ต้องทำหรอกนะเหมียวนั่นสินะให้ตายเถอะตอนนี้เราเองก็ไม่รู้จะทำยังไงนำมาตั้งโชว์แบบนี้5ปีไม่สิ5คนพูดแล้วก็หลงวันน่ะเนาะเดี๋ยวเธอมันเพิ่งผ่านมา4ปีเองนะบอกกับว่าเรายังไม่ได้ตั้งยังไปทางการยังไงล่ะฉันว่านะไหนๆก็ไหนๆแล้วทำไมเราถึงไม่เล่าประวัติความเป็นมาของพวกเราซะเลยล่ะรู้สึกว่าผู้สร้างเขาบอกว่าต้องทำเป็นมูวี่ล่ะไม่ต้องมาหมอนมามูวี่แล้วเนี่ยผ่านมากี่ปีก็ไม่ได้ทำแล้วนี่นาเดี๋ยวเราเคยทำอยู่นี่เมื่อ2ปีก่อนไงอ๋อใช่แล้วว่า2ปีก่อนเราเคยทำนี่นาอย่านะนั่นมันตัวของตัวทดลองหมายเลขหนึ่งไม่ใช่เหรอนั่นน่ะสิตั้งแต่นายสำลีได้จากไปแล้วเจ้าตัวทดลองหมายเลขหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่นะอยากรู้จริงๆเลยคงจะไว้อะไรเขาหรอมั้งเพราะว่านายสำลีน่ะเขาดูแลเธอเอาเธอไปก็ต้องดูแลเขาไปอย่างดีเหมือนที่เจ้าพิมพ์ปิมเขาก็โดนไม่ใช่หรอก็เหมือนกับเด็กเหรอเนาะต้องสอนเขาเขาก็ต้องผูกพันกับเขาถึงแม้เขาไม่ใช่พ่อแท้ๆเขาเจ้าตัวหมายเลขหนึ่งน่ะเขาก็รักนายสำลีเหมือนพ่อเขานายสำลีเขาก็น่าจะรักเจ้าตัวหมายเลขหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนเธอนะจะปิมปิมที่ถอดเสื้อผ้าวิ่งเร่งจ้อนนอกบ้านจนพี่เธอด่ามาแล้วหลายสารพัดไม่ใช่เหรอเรื่องวันนั้นล่ะก็นะจำได้ดีเลยพี่เราคงไม่ได้ด่าอะไรเราหรอกนะเพราะว่าพี่เราน่ะใจดีจะตายถึงแม้เราก็ถอดเสื้อผ้าเร่งจ้อนบนบ้านแต่พี่เราน่ะก็ไม่เคยทำอะไรเราหรอกนะอีกอย่างพี่เราก็เป็นคนซื้อเสื้อผ้าให้เราใส่ทั้งนั้นเลยดินาทุกคนอย่าด่าเรานะห้ามด่าเราเด็ดขาดนะเอ๊ะทำไมล่ะฉันมีคำถามหนึ่งสำหรับพิมปริมนะถามเกี่ยวกับพี่ชายตัวเองฉันสังเกตเธอมานานแล้วไม่ถึงพี่ชายของเธอนะคำถามมีอยู่ว่าว่าอะไรหรอพี่เธอเป็นเกย์หรือเปล่าอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวบ้าน่ะเดี๋ยวถามอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยปะโถเอ้ยลองสังเกตดูสิพิมพ์ปริมน่ะเวลาถอดเสื้อผ้าพี่เธอก็ไม่อายใช่ไหมก็ใช่นะพี่เธอน่ะไว้ผมยาวนี้เพื่ออะไรหรือเปล่านั่นไงเราก็ไม่ได้ถามพี่นะแล้วที่สำคัญคือพี่เธอน่ะได้เล่นกับผู้ชายคนอื่นไหมล่ะก็ปกติพี่เราก็ชอบอยู่คนเดียวก็นั่งเล่นเกมอยู่ในห้องน่ะบางทีส่วนใหญ่เราก็เข้าไปหาพี่นะเดี๋ยวเวลานอนก็นอนกับพี่ด้วยน่ะเงื่อนไงกะไว้แล้วเชียวพี่เธอเป็นเกย์แน่แน่แหละมันเกี่ยวอะไรกับคำว่าเกย์เหรอนี่มันพี่ชายเธอละเฮ้ยไอ้ป้าไอ้หัวปลาทองไอ้หัวปลาเน่าเอ้ยมันก็แค่ทฤษฎีโง่ๆแหละนะรู้สึกว่าปีเตอร์น่ะเขามีเพื่อนสนิทคนนึงเขาชื่อว่าเจมเขาก็มีนิสัยแบบผู้หญิงนะทั้งที่ตัวเองเขาเป็นผู้ชายน่ะเพราะว่าเรารู้จักเจมอยู่ครั้งนึงนะเจมบอกว่าตามหาคนชื่อปีเตอร์เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทสมัยเด็กมากอยากเจอเขามีเรื่องที่อยากสารภาพแล้วกับเขาล่ะเหมียวกันนะเหมียวแสดงว่าพี่ปีเตอร์เขาเป็นเกย์จริงๆหรอก็ไม่รู้สินะวันวินแต่เราก็สังเกตมานานเหมือนกันแล้วล่ะตั้งแต่พี่ปีเตอร์แล้วก็ไม่เคยเห็นเล่นกับผู้ชายคนอื่นอีกเลยนอกจากคนที่ชื่อเจมแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงด้วยยังมีอีกคนนึงเหรอเท่าที่ทราบมานะเอาล่ะเราไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะสงสารคนทำแอนิเมชันเราจริงๆเลยป่านนี้เขาคงนอนสะบันหลบไปตั้งนานแล้วล่ะแสดงว่าวันนี้เราก็จบคลิปเพียงเท่านี้เหรอก็ประมาณนั้นน่ะจ้านั่นก็บ๊ายบายเจอกันใหม่มาบ๊ายบายบ๊ายบาย
เอางี้เลยเหรอเนี่ยนะก็บ๊ายบายบายจ้าเมียว